สตรอลด็อกส์อุบัติการณ์เฮี้ยมเมื่อผัวจอมขี้หึงถูกกิ๊กเก่าเมียหลอกไปล่าสัตว์ในป่าส่วนเขาและพวกก็ย่องเข้ามาผลัดกันซัพเมียมันถึงในบ้านแถมเมียยังปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอีกด้วยเปิดเรื่องมาที่เดวิดและเอมี่สองผัวเมียจากเมืองหลวงที่ตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่บ้านเกิดของเอมี่เป็นการถาวรเพราะเดวิดเป็นนักเขียนบทละครเขาอยากจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเขียนบทละครในบ้านไร่แสนสงบสุขแต่สภาพบ้านมันไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักเพราะมันถูกทิ้งร้้งมาเป็นเวลานาน,านทั้งคู่ได้แวะมาที่บาร ได้เจอกับเพื่อนเก่าเจ้าถี่นอย่างชาลีและพวกที่เอมี่เป็นคนติดต่อพวกเขาให้มาเป็นผู้รับเหมาทำหลังคาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเดวิดเองก็ไม่ได้ว่าอะไรแม้จะรู้ว่าทั้งคู่จะเคยเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนและดูเหมือนว่าเมืองที่แสนสงบจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เมื่อเวลาตัดเท่าจ้องหัวร้อนผู้หัวลูกสาวอย่างโคชทอมจะเป็นเดือดเป็นร้อนเวลาที่เขาได้เห็นหน้าเจเรมีชายตาบอดสมองไม่เต็มบ่าที่โคชทอมชอบกล่าวหาว่าเจเรมีจะมาล่อลวงลูกสาวของเขาไปแต่ถึงอย่างนั้นสองผัวเมียก็ไม่ได้สนใจอะไรและมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านแสนสุขที่เดวิดใช้น้ำพักน้ำแรงซื้อมันมา ครอบครัวของเอมี่เป็นครอบครัวนักลา่าทําให้มีอุปกรณ์ล่าสัตว์เต็มบ้านอยู่มากมายมันเป็นของพ่อเอมี่ทั้งหมดซึ่งขัดกับไลฟ์สไตล์หนุ่มเนื้ออย่างเดวิดโดยสิ้นเชิง แต่ถึงอย่างนั้นสองผัวเมียก็รักกันปาจะกลืนก่นกลิ่นรุ่งขึ้นระหว่างที่สองขัวเมียกาลังนอนหลับกันอยู่ชาลีและพวกก็บุกมาทํางานกันตั้งแต่เช้าแถมยังเดินเข้าเดินออกมาในบ้านของเดวิดหยิบเบียร์ที่เขาซื้อมาไปกินหน้าตาเฉยอย่างไร้มารยาททําให้เดวิดบ่นให้เอมี่ฟังแต่เอมี่ก็คิดว่าเดวิดควรจะบอกพวกเขาไปตรงๆทำให้เดวิดต้องเรียกคุยกับหัวหน้าคนงานอย่างชาลีซึ่งชาลีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เขาจะกลับไปตักเตือนลูกน้องของตัวเองวันต่อมาระหว่างที่เอมี่กำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่พวกกชาาาลี็ขับรถตตามมาติด ได้แอบมองสาวสวยวิ่งล่อเสือล่อตะแค่อยู่ตรงหน้าพอเดวิดได้เห็นก็เรียกเมียตัวเองมาเตือนทําให้เกิดการทะเลาะก,กันเพราะความไม่เข้าใจกันของผัวเมีย แต่เอมี่ก็เลือกที่จะประชดเดวิดด้วยการเปิดหน้าอกหน้าใจให้ชาลีและพวกได้ดูเป็นขวัญตาพวกชาลีเลยเอ่ยแซวซึ่งนั้นมันทาให้ชาลีถึงกับออกอาการหึงหวงที่เอมี่ทำตัวแบบนี้ต่อนหน้าเพื่อนๆของเขาเขาเลยเปิดเพลงเสียงดังแข่งกับเสียงเพลงของเดวิดที่นั่งทํางานอยู่ในห้องจนต่างฝ่ายต่างเริ่มทนไม่ไหวแต่ก็พยายามสงบสติอารมณ์และแ้งป้นหน้าทําดีต่อกันเพราะตัวเดวิดเองก็ไม่ค่อยกลาย้าเยยมกับชาลีและพวกสักเท่าไหร่จากนั้นเดวิดก็มีเรื่องที่ต้องเข้าไปทําในเมืองทําให้เขาต้องทิ้งเอมี่ไว้ที่บ้านแล้วขขับรรถถตตาามพพวววกกกชลลีอออไปิด,ดแ้ง ชาลีเปิดทางให้เขาขับนําไปก่อนไปจนเกือบประสานงานกับรถขนไม้ที่จอดอยู่ทางข้างหน้าทําให้เดวิดเริ่มรู้สึกแปลกๆกับพวกชาลี แต่เขาก็พยายามที่จะไม่คิดมากอะไรหลังจากเดวิดเข้าไปทาธุระในเมืองเสร็จก็เห็นลูกสาวของโคชทอมเข้ามาคุยกับเจอร์มีก่อนแต่กลับกลายเป็นเจอร์มีที่ถูกพี่ชายตัวเองดูและตักเตือนเขาก็รู้สึกสงสารแต่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรจากนั้นเดวิดก็เข้าไปนั่งดื่มในบาร์ก็ได้เจอกับพวกชาลีและโคชทอมที่นั่งอยู่ข้างในแล้วผู้นั้นก็ชวนเดวิดไปโบสถ์เพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้าให้กับทีมฟุตบอลที่โคชทอมเป็นคนดูแลที่กําลังจะลงแข่งในอีกไม่กี่วันนี้ด้วยความที่เดวิดมาใหม่แลละะะเเเเเกกรงงใจจจททีี่่่ปปฏิิสสธา็ยตตตอบไวววนัด ไม่ได้เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าเลยสักนิดทาให้ระหว่างที่บาร์หลวงกำลังเทเขาก็ลุกออกมาแล้วนอนรออยู่ในรถสร้างความไม่พอใจให้ชาลีเป็นอย่างมากเขาเลยเดินมาเตือนเดวิดด้วยความหวังดีแต่ดูเหมือนว่าเดวิดเองก็โต้เถียงกลับเรื่องที่ชาลีเจ้าจะงาบเมียของเขาทําให้ทั้งคู่เกิดปะทะคารมกันมากไปกว่านี้ถ้าเอมี่ไม่เดินเข้ามาสักก่อนแล้วชาลีก็พูดหยอดเอมี่ต่อหน้าเดวิดเพื่อไปการยั่วโมโหซึ่งตัวเอมี่เองก็ไม่ได้คิดอะไรมีก็แต่เดวิดที่หุนหงิดยิ่งกว่าเดิมจากนั้้้นนนเเเอออมมมีแแลละดววิิิกกกก็็็พพาาาัไปปตงหงหภขจร ถูกโคชทอมทำร้ายร่างกายเพราะความหัลลูกสาวของโคชทําให้เอมี่ไม่อาจทนดูเฉยๆได้เธอเลยเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกโคชผลักออกมาเอมี่งุนงงและหวัวเสียมากที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรเจอร์มี่ได้เลยเดวิดเลยพาตัวเอมี่ออกมาเพราะไม่อยากให้มีเรื่องมากไปกว่านี้ ทั้งคู่กลับมาบ้านแต่ก็พบว,ว่าแมวที่เอมี่เลี้ยงไว้ถูกแขวนคอตายคาตู้เสื้อผ้าทำให้สองผัวเมียเริ่มคิดถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งคู่เลยนั่งคุยกันว่าใครจะเป็นคนทำซึ่งเดวิดก็พุ่งเป้าไปที่พวกชาลีในทันทีเพราะช่วงนี้คนพวกนั้นมีสิทธิ์เข้าออกบ้านของพวกเขาได้อยู่ตลอดเวลา แต่เอมี่ก็ไม่อยากให้เดวิดไปปรักปรำพวกชาลีเลยพูดแกบังคับให้เดวิดไปถามคนพูดนั้นตรงๆแต่มันก็เป็นความอึดอัดที่เดวิดไม่รู้จะพูดยังไงเขาเลยชวนชาลีเข้ามาในบ้านแล้วขอให้ชาลีสอนวิธีใช้กับดักสัตว์ของพ่อเอมี่เขาพยายามที่จะตะล่อมถามเอมี่เห็นท่าว่าสามีของตัวเองไม่ได้เรื่องและใจไม่กล้าพอเธอเลยเอาเบียร์มาเสิร์ฟแล้วทำถึงแมวซะเองเพื่อรอดูปฏิกิริยาของชาลีและพวกซึ่งก็ไม่มีพิรุธอะไรแล้วชาลีก็ได้ชวนเดวิดไปล่าสัตว์เขาบอกว่าช่วงนี้ับร ว่าเขาเป็นคนกลา้าไม่ใช่พวกขี้ป๊อตอย่างที่เอมี่คิดพอพวกนั้นกลับไปทํางานต่อเดวิดและเอมี่ก็เกิดการโต้เถียงกันเพราะพวกเขาไม่เข้าใจวิธีการจัดการของกันและกันเลย รุ่งขึ้นเดวิดเลยออกไปล่าสัตว์กับชาลีและพวกแต่เขาก็เกือบถูกลูกน้องของชาลียิงเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นกวางพวกเขาแยกย้ายกันไปตามล่ากวางโดยเดวิดไม่รู้เลยว่านั่นมันคือแผนของชาลีเพราะรับหลังเดวิดชาลีก็บุกไปหาเอมี่ที่บ้านแล้วก็ลงมือข่มขืนเธอโดยที่เธอไม่สามารถขัดขืนได้เลยจากนั้นก็ส่งต่อให้กับลูกน้องอีกคนหนึ่งที่สมรู้ร่วมคิดกันแล้วชาลีก็นั่งมองคนรักเก่าถูกทรัพย์อยู่อย่างนั้นทางด้านเดวิดที่ถูกพวกลูกน้องชาลีทิ้งไว้ก็ต้องแบก,นน,บกนนไไเเเลมาาาาากกอออ็็ททํํํให้้้้ขดจัภแว วิทยเพิ่งได้รู้ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ฤด,ดูล่าสัตว์อย่างที่ชาลีได้บอกเอาไว้หากออกล่าในช่วงนี้ เข้าข่ายผิดกฎหมายเต็มๆนั่นก็ยิ่งทําให้เดวิดยิ่งรู้สึกเริ่มไม่ไว้ใจพวกของชาลีมากยิ่งขึ้นพอกลับไปถึงบ้านก็ได้เจอกับเอมี่ที่เริ่มพูดถึงเรื่องที่เธออยากจะกลับไปใช้ชีวิตในเมืองเธอบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนั่นก็ทาให้เดวิดยิ่งหงุดหงิดกับเอมี่ยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาอุตส่าห์ซื้อบ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำรงของตัวเองเขาไม่อยากที่จะเสียมันไปโดยไม่รู้เลยว่าเมียของตัวเองไปเจอเรื่องอะไรมาแต่เธอก็ได้ขอร้องให้เดวิดไล่พวกชาลีออกไม่ต้้้้้ออออองงงงงงมมาาาาาาาททํนนนนนีีี่่่บบขขพพววววกกกกกกเเ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 รรรแลลซึดดิ็็็ตะหยัใื วันต่อมาชาลีและลูกน้องก็ทําตัวปกติหลังจากที่เดวิดหาข้ออ้างมาไล่าชาลีออกเขาก็ยังคงมองเอมี่ไม่วางตาทาั้งทงที่ตัวเองผู้ยีผู้ยมเหยื่อจนสภาพจิตใจสาหัสซึ่งแน่นอนว่าเอมี่ไม่กล้าแม้แต่จะปริป่าบอกสามีของตัวเองจนกระทั่งวันแข่งบอลมาถึงเอมี่ก็มาชวนเดวิดไปดูงานนั้นแม้จะต้องเจอหน้าผู้ของชาลีแต่เอมี่ก็พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นขณะเดียวกันลูกสาวข,ของโคชทอมก็เดินไปอ่อยเจอรม์มี่ถึงทีเธอพาเขาไปในที่รับตาคนเพื่อจะพรอรักกับเขาแต่ระหว่างนั้นนโคชททอมมี่่่เห็วาาลูกไ ในสายตาก็เริ่มออกตามหาซึ่งเจอร์มีที่ร่นเพราะกลัวว่าจะถูกโคชทอมทำร้ายก็ปิดปากลูกสาวของโคชจนเธอแน่นิ่งไปจากนั้นโคชทอมก็เชื่อว่าเจอร์มีเป็นคนลักพาตัวลูกสาวของตัวเองไปก็มาใช้ชาลีและพวกให้ตามล่าตัวเจอร์มีซึ่งตัวของเอมี่ก็ทนดูบนท่ามกลางสายตาของพวกชั่วที่ข่มขืนเธอไม่ไหวเลยให้เดวิดพากลับบ้าน แล้วด้วยความไม่ระวังของเดวิดทําให้เขาขับรถชนเจเรมีที่วิ่งพพเพื่อเพลาออกมาเต็มๆเ,เขาเลยแจ้งตำรวจแล้วก็พาตัวเจเรมีไปประถมพยาบาลที่บ้านก่อนซึ่งพวกของชา์ลีที่กําลังตามหาตัวเจเรมีร่วมกับโคชทอมอยู่ก็ได้ยินเขาเลยตั้งใจว่าจะบุกไปบ้านของเอมี่เพื่อชิงตัวเจเรมีกลับมากระทืบแล้วเค้นถึงการหายตัวไปของลูกสาวของโคชทอม พอไปถึงพวกเขาก็ได้หาเจเรมีด้วยท่าทีที่น่ากลัวและเดวิดก็ได้รู้ทันทีว่าคนผู้นี้จะต้องเอาเจเรมีถึงตายแน่ๆเขาเลยไม่ยอมส่งตัวให้ทําให้โคชทอมต้องใช้ไม้แข็งด้วยการถือปืนออกมาขู่ในตอนนั้นเองนายอำเภอที่ได้รับแจ้งก็มาถึงและพยายามระง,งับเหตุไม่ให้ตะแก่หัวเราต้องทาเรื่องผิดกฎหมายแต่นายอำเภอก็ถูกโคชทอมยิงตายแล้วชาลีและพวกก็เริ่มเปิดฉากพังบ้านของเดวิดและเอมี่เพื่อชิงตัวเจเรมีออกไปทําให้เดวิดต้องทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องคนรักและคนที่อ่อนแอกว่ายอย่างเจอรมีที่เอาแต่ ลูกน้องของชาลีถูกทรมานจนตายไปทีละคนสองคนด้วยการใช้ปืนตะปูยิงไปที่มือแล้วก็ปล่อยให้กระจกเชือดคอแต่ผู้นั้นก็บุกเข้ามาในบ้านได้ด้วยการขับรถชนบ้านเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นเดวิดก็สู้จนเลือดตาแทบกระเด็นจนคอชชอมถูกเดวิดยิงตาย จากนั้นเขาก็ขึ้นไปช่วยเอมี่ที่ถูกลูกน้องของชาลีอีกคนพยายามจะฆ่าแต่ชาลีเองก็มาช่วยไว้แล้วก็ยิงลูกน้องของตัวเองจนตายที่บ้านเหลือแค่ชาลีที่ยังจัดการไม่ได้กระสุนก็หมดทําให้สองผัวเมียเริ่มจนตรอแต่เดวิดก็เอากับดักสัต์ที่เขาและเอมี่ช่วยกันกลางเอาไว้มึงับหัวชาลีจนตายต่อหน้าต่อตาเอมี่ศึกบ้าระห่ำกับพวกคนหัวร้อนไปอันจบลงทงั้งๆที่เดวิดเองก็เป็นคนเคยเตือนเอมี่เองแท้ๆว่าไม่ควรเอาตัวไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายแต่สุดท้ายก็เป็นเขาซะเองที่ทนเห็นคน,นอ่อ,อน เดวิดได้แต่ยืนมองสภาพบ้านที่พังและถูกเผาว่าไปเกือบทั้งหลังโดยที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยและหนังก็จบลง